วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเรา2ช่องทางครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ผมซีนวักตามที่ข้อความนะครับขอบคุณสมุทรประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพและขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับตอนนี้อยู่กับผมคนเดียวก่อนนะครับพี่บอมพี่โบ๊ทกำลังเดินทางมานะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับรายการก็ท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการครับโดยส่ง SMS เข้ามาหรือโทรเข้ามารับสายสดๆนะครับเราคุยกันได้เลยนะครับโดยโทรมาที่02-530-946-98หรือ SMS มาที่482-7772ซีนวักตามด้วยคำถามของท่านนะครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับตั้งแต่ปี1916จนถึงปี2016นี้100ปีที่ผ่านมานะครับมอลโลได้สร้างสรรค์นวัตกรรมในเรื่องของระบบช็อคอัพนะครับครบรอบ100ปีครับเลยจัดแคมเปญนะครับรวยทองฉลอง100ปีครับพิเศษเลยก็คือโชคชั้นที่1เมื่อลูกค้าซื้อช็อคอัพมอลโลนะครับทุกคู่เนี่ยนะครับโชคชั้นแรกก็คือได้ล่มฟรีเลย1คันนะครับมูลค่า150บาทนะครับถ้าสมมติเปลี่ยนโชคหน้าหลังเนี่ยได้2อันเลยนะครับสำหรับชั้นที่2เลยเนี่ยจะได้รับคูปองครับแล้วก็จำนวน1ใบนะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับพร้อมรายละเอียดต่างๆที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับแนบนะครับแล้วก็หย่อนไปที่กล่องร่วมชิงโชคนะครับบริเวณที่ร้านของที่เราซื้อไปนะครับการจับรางวัลเนี่ยก็คือจะเป็นการจับจี้ทองนะครับมูลค่า 300,000 บาทนะครับถ้าได้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแต่เราเท่านั้นนะครับที่โชคดีร้านค้าก็จะได้ด้วยแต่จริงๆตรงนี้นะครับไปซื้อเนี่ยในการหย่อนบัตรจะต้องถามก่อนว่าร้านนั้นเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือเปล่าเพราะบางร้านก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับต้องเช็คดีๆนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคม2559ครับจับรางวัลวันที่28สิงหาคม2559นะครับถือว่าโอเคมากๆสำหรับการจับรางวัลได้ทั้งคนใช้แล้วก็ได้ทั้งผู้ขายนะครับช่วงนี้เรามาลุย SMS กันสัก1ข้อก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อนะครับเขาถามว่ารถเทสไดเนี่ยส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะน่าซื้อนะครับหลายๆท่านก็ถามกันเข้ามาช่วงนี้ว่าเออลดให้ 100,000 ลดให้ 200,000 บางทีก็ 300,000 แล้วแต่มูลค่าแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูพื้นฐานก่อนว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยเมื่อซื้อมาแล้วหรือว่าเจ้าของออกมาแล้วแล้วจะเปลี่ยนหรือขายในขณะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงรุ่นไหนก็ตามเนี่ยมันหายไปมี 30% นะครับในปัจจุบันหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนวณง่ายๆเลยคิดง่ายๆถ้าไม่ได้ดีกว่า 30% นะครับมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จูงใจเราที่จะซื้อนะครับสมมติรถราคา1ล้านบาทนะครับถ้าสมมติจะขายในลักษณะของรถเทสไดเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า 700,000 ผมว่าไม่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่าง 700,000 แต่มีอย่างอื่นอย่างเช่นมีการวารันตีเพิ่มขึ้นจาก3ปีเป็น5ปีมีการรับประกันมีการให้ประกันภัยมีการบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากตรงนั้นรวมทั้งฟรีเมนเทนแนนซ์ต่อเนื่องอันนี้ชักน่าสนใจนะครับก็ต้องคุยกันว่ามีอะไรอื่นๆให้เพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมว่ารถเทสไดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นรถที่100% นะครับบางครั้งเนี่ยบางคันเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกคันนะบางคันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเฉี่ยวชนมีการซ่อมเสียอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติสำหรับรถเทสไดนะฮะก็ลองดูดีๆแล้วกันแต่ว่าในกลุ่มคนในกลุ่มธรรมดาหรือในกลุ่มช้างก็ต้องมีช้างเผือกแน่นอนว่ารถเทสไดบางคันก็ถือว่าสภาพดีแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้รถดีเหมือนกันนะครับมาดูอีกสักข้อนึงแล้วกันเขาถามว่ามังกรทอง TFR แปลงหน้าเป็นดราก้อนอายต่อภาษีต้องทำอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราต่อภาษีปกติแน่นอนว่ารถเกิน7ปีแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจสภาพก่อนนะครับที่ตลอ.โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสภาพปกติแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะตรวจสภาพของตลอ.เขาเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยและมลพิษเป็นหลักนะครับแต่การต่อภาษีถ้าจะต้องเปลี่ยนเจ้าของนะครับหรือต้องโอนเนี่ยแน่นอนเราต้องโอนที่ขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยขนส่งบางที่เนี่ยเขาซีเรียสกับเรื่องบอดี้นะครับว่ามีการแปลงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเกินจากรุ่นพื้นฐานของเขาไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ขนส่งบางสาขาก็อาจจะไม่ให้ผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นบางที่เขาก็ดูว่ารถราคาก็ไม่ได้มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เป็นรถที่ไม่ได้โจรกรรมมาแล้วก็อาจจะพิสูจน์ทราบได้ว่าชิ้นส่วนที่เปลี่ยนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกันชนกระจังไฟนะครับฝากระโปรงผมคิดว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับดากอนไอกับมังกรเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันนะครับหรือถ้าเปลี่ยนจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับมันสามารถที่จะถอดน็อตแล้วประกอบออกได้เลยสำหรับชุดหน้าของอีซูมังกรกับตัวดากอนไอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานร่วมกันอยู่แล้วนะครับขนส่งบางทีถ้ายึดตามเอกสารบางทีก็อาจจะดูแข็งเกินไปหรือดูตึงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโอนไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการโอนโดยปรึกษาทางใกล้ๆด้านหน้าขนส่งแล้วกันว่าเขามีคำแนะนำดีๆยังไงบ้างนะครับแต่ไม่ได้บอกให้ทำผิดนะโอเคมาดู SMS อีกสักข้อนึงแล้วกันนะครับแถมเขาถามว่าใช้ดีเซลรุ่นเก่าจะมีวิธีบำบัดไอเสียอย่างไรบ้างถ้าไม่เปลี่ยนรถนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลยุคเก่าเนี่ยถ้าดูแลสภาพดีๆแล้วเนี่ยมลพิษเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าส่วนผสมของรอบเดินเบาเขาอาจจะสูงนิดนึงเนื่องจากระบบปั๊มกลไกเนี่ยมันอาจจะปรับความละเอียดของการฉีดรวมทั้งแรงดันในการฉีดมันไม่ได้สูงมากถ้าเราดูแลดีเนี่ยมลพิษผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานตรอที่เราตรวจอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้วิธีการบำบัดโดยการทำความสะอาดหรือดูแลปกติจูนอัพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเทสปั๊มหัวฉีดหน้าเมื่อพบควันดำหรือกำลังตกนะครับตั้งวาล์วนะครับรวมทั้งการทะลวงหรือการล้างระบบไอเสียบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยยังจำเป็นอยู่ถ้าสมมติยุค90บางทีเราจะเห็นว่าเขามีความเข้มงวดในเรื่องของจับรถควันดำมากรถกระบะรถเล็กก็โดนนะครับก็จะมีบางท่านเขาใช้วิธีการเอาน้ำเนี่ยสวนไปที่ปลายท่อไอเสียบ้างนะครับนานๆครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการไล่ขม่าออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถดีเซลกับควันดำเนี่ยถ้าสมมติว่าการวัดปกติใช้วิธีการวัดแบบขนส่งเนี่ยควันดำอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าใช้เครื่องตรวจมาตรฐานแล้ววิธีการวัดที่ไม่ได้ไปย้ำคันเร่งทันทีทันใดต่อให้เป็นรถดีเซลยุคใหม่ถ้าสมมติว่าเราเร่งเราผ่อนคันเร่งแล้วเรากดสวนไปอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยบางครั้งควันก็ดำถึงแม้จะเป็นรถดีเซลยุคใหม่นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่วิธีการวัดด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูสกู๊ปกันต่อแล้วกันครับสำหรับวันนี้มีสองสกู๊ปนะครับที่น่าสนใจก็คือออสซี่นะครับพาไปชมการทดสอบช็อคอัพแล้วก็สกู๊ปของ Mazda Skyactiv-Asian Asian Caravan ที่ผมไปทดสอบมานะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูง
ในเรื่องการเทสโชว์นะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสโชว์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Osiris Code ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับเปิดเส้นทางเชื่อมโยงอารยธรรมครั้งประวัติศาสตร์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกับ Mazda Sky Active อาเซียนคาราวานMazda Sky Active อาเซียนคาราวานนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราสร้างประวัติศาสตร์ในการเปิดประตูอาเซียนนะครับรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 4,000 กิโลเมตรนะครับกับเทคโนโลยี Sky Active นะครับ Welcome to Mazda Sky Active ASEAN Caravan ประสบการณ์ที่หลากหลายกว่า 4,000 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่ประเทศลาวผ่านประเทศเวียดนามตอนบนมุ่งหน้าสู่ตอนใต้เข้าสู่ประเทศกัมพูชาI think it's a very exciting trip, and it's not something that we can do normally. And the distance was really challenging for most of the drivers, but it also proves that the cars can take the journey without any problems. I think this is a very great event, and we are very enthusiastic to test drive and passing borders of three countries.
จในตัวของเรื่องของรถยนต์ที่ขับมาตลอดเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากๆเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของ Mazda Sky Active ประทับใจมากครับกับการร่วมคาราวานในครั้งนี้ครับตื่นเต้นกับเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความประทับใจท้าทายด้วยเส้นทางที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนหลอมรวมวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนการที่เราได้ขับรถมาท่องเที่ยวเองเป็นคาราวานทั้งเนี่ยนะครับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการขับรถท่องเที่ยวกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากประทับใจในส่วนของ Sky Active หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบของเครื่องยนต์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าสุดยอดทุกครั้งครับกับ Mazda ครับประทับใจกับการเดินทางครั้งนี้มีมากครับเส้นทางหลากหลายบรรยากาศหลากหลายแล้วก็พิสูจน์รถพิสูจน์คนมีความลงตัวในการเดินทางประทับใจกับการจัดที่ใช้เวลากระชับแต่ได้ครบรถครับพร้อมตอกย้ำความสำเร็จกับ Mazda Sky Active ซึ่งพิสูจน์แล้วจากสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนกว่า100คนMazda Sky Active อาเซียนคาราวานเส้นทางประวัติศาสตร์กับบทพิสูจน์เทคโนโลยี Sky Active Mazda